มาดูกันต่อนะครับในช่วงของกลยุทธ์หุ้นร้อนดีดีบิวแรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28นะครับวันนี้มาพูดคุยกันกับคุณอิศราเลิศสุดคนึงนะครับนักวิเคราะห์ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ AEC นะครับสวัสดีครับคุณอิศราครับสวัสดีครับครับบรรยากาศนี้ดูเหมือนว่าจะดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับหุ้นหลายตัวโดยเฉพาะหุ้นใหญ่ขยับปรับตัวขึ้นมานะครับวันนี้มีคำแนะนำด้านการลงทุนยังไงครับครับก็วันนี้เรายังคงเน้นตัว domestic pay นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหุ้นที่น่าสนใจในการพลิกกลับมาเทิร์นอราวด์แล้วก็เติบโตนะครับอย่างตัวสวัสด์นะครับด้วยการที่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีออก Opportunity Day นะครับก็สาระสำคัญครั้งนี้เนี่ยเขามีการตั้งเป้าหมายนะครับการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อไว้ที่ 20-30% นะครับ Year on Year ขณะเดียวกันเนี่ยยังคงแผนขยายสาขาเพิ่มอีกนะครับ 100-200 สาขาจากปัจจุบันเนี่ยที่มีอยู่ทั้งหมด 2,606 สาขานะครับแล้วก็ในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับเราคาดว่ากำไรปกติเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ 1,444 ล้านบาทนะครับเติบโต 24% year on year นะครับจากการที่การพอร์ตลูกหนี้เนี่ยขยายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การขยายเพิ่มสาขาบวกกับช่วงของไตรมาส3เนี่ยคาดว่าจะเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าเข้าสู่ช่วงของไฮซีซั่นของธุรกิจนะครับที่มีความต้องการสินเชื่อค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็มีการชำระเงินค่อนข้างดีนะครับขณะที่วันทำงานก็มากขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส2ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยเขามีจุดแข็งสำคัญก็คือการที่ตั้งเป้าระดมเงินฝากผ่าน BFIT นะครับในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยอีก 1,500 ถึง 2,000 ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดแข็งที่สำคัญเนื่องจากว่าต้นทุนเงินฝากนะครับซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ 3.4% นะครับเมื่อเทียบกับหุ้นกู้ที่เพิ่งออกไปก่อนหน้านี้ของตัวสวัสด์เองเนี่ยต่ำกว่าประมาณเกือบ90กว่าเบสิกพอยต์นะครับแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยตัวสวัสด์นะครับตั้งงบลงทุนนะครับไว้ 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทเพื่อเข้าซื้อหนี้ที่มีหลักประกันนะครับประเภทลูกหนี้ SME นะครับและหนี้ที่มีหลักประกันนะครับพวกกลุ่มอสังหาสินเชื่อเช่าซื้อแล้วก็สถาบันการเงินเข้ามาบริหารพอร์ตเพิ่มขึ้นนะครับครั้งนี้เนี่ยเราคาดทั้งปี61เนี่ยสวัสด์จะมีกำไรปกติ 2,615 บาท15ล้านบาทนะครับเติบโต 9.9% year on year นะครับแล้วก็มูลค่าพื้นฐานปี61นะครับให้ไว้ที่56บาทครับผมครับในเชิงกลยุทธ์แนะนำยังไงบ้างครับแนวรับแนวต้านวันนี้ราคาอยู่ที่45บาทนะครับครับด้วยการที่เขาเนี่ยจากกราฟเนี่ยเห็นได้ว่ายกโลและยกไฮได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยยังคงเดินหน้าขึ้นต่อขยับเป้าหมายนะครับตาม price pattern นะครับ inward head and shoulder นะครับที่เราให้ไว้ที่48บาท50นะครับก็เครื่องมืออย่าง MACD เนี่ยบ่งชี้ถึงแนวโน้มขึ้นต่อนะครับแล้วก็ทางนี้เนี่ยเราขยับตัวจุด stop loss นะครับขึ้นมาไว้ที่43บาท50เป็นค่าเฉลี่ย EMA 5วันนะครับก็หากราคามีการปรับตัวลงนะครับก็แนะนำนะครับ lock profit ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ายังสามารถยืนเหนือค่าเฉลี่ย EMA 5วันได้เนี่ยก็let profit run เพื่อเทสระดับ48บาท50ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอิศราจาก AEC นะครับแนะนำกันมากับหุ้นของสวัสด์นะครับราคาพื้นฐานให้ไว้ที่56บาทส่วนราคาเป้าหมายทางเทคนิคคือ48บาท50สตางค์นะครับโดยสวัสด์ก็มี DW ที่เกี่ยวข้องก็คือ DW สวัสด์ 28C1811A นะครับคุณผู้ชมสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมของ DW ที่น่าสนใจที่มีสภาพคล่องสูงนะครับก็มองหาข้อมูลของ DW 28ได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com ครับ